กลงถ้าพร้อมดูดีๆนะเราจะอยู่กับเขาอย่างรู้ทันได้ไงเราเกิดมาเนี่ยตัณหาติดโครโมโซมแล้วแต่อย่าเผลอกิเลสจะกระโดดเกาะกิเลสคืออะไรกิเลสคือสิ่งที่ธรรมชาติกำหนดหรือโปรแกรมไว้ให้คอยมาเยือนจิตมนุษย์จะได้หลงเวียนว่ายในวัฏสงสารต่อไปไม่รู้จบมีอยู่3ตัวก็คือโลภโกรธและหลงตัวที่ร้ายสุดคือตัวหลงโง่ไม่รู้อวิชชาโมหะมืดบอดอุปทานเพราะโง่เราถึงโลภเมื่อเราโลภไปได้ตามไม่โลภเราจะโกรธตัวลงทุกท่านในห้องนี้อยากมีความสุขไหมครับเราจะมีความสุขได้ไหมครับถ้าเราดับทุกข์ไม่เป็นไม่ได้แล้วเราจะดับทุกข์ได้ไหมถ้าเราไม่รู้จักกลไกของการเกิดทุกข์นี่คือกลไกของการเกิดทุกข์ของมนุษยชาติครับผมวาดภาพนี้เตรียมไว้10กว่าปีมาตกผลึกตอนทำ PowerPoint เมื่อ3ปีที่แล้วนั่งอยู่ในห้องฉุกเฉินนั่งมองมนุษย์นั่งเห็นทุกข์แล้วนั่งวิเคราะห์เฮ้ยทำไมมนุษย์ถึงทุกข์มันมาจากไหนล่ะเอาวิทยาศาสตร์แพทยศาสตร์และศาสนศาสตร์มารวมกันได้ภาพนี้เรามาจากไข่กับสเปิร์มผสมกันออกเป็น1เซลล์จาก1เซลล์ถูกโปรแกรมให้แบ่งตัวเป็น75ถึง100ล้านล้านเซลล์แล้วเราก็ถูกโปรแกรมให้กินให้นอนให้ปกป้องอันตรายจนเอาตัวรอดไปแต่งหนุ่มหนุ่มสาวแล้วกรรมล่อเราเสพแค่นี้มนุษย์กับสัตว์ถูกโปรแกรมให้ทำเหมือนกันอยู่4อย่างคือกินนอนเสพกามปกป้องอันตรายแต่ที่มาหาเราที่ห้องฉุกเฉินเพราะกินไม่พอเหมาะท้องเดินมาใช่ไหมนอนไม่พอดีไปตากพัดลมตากแอร์เป็นไข้หวัดใหญ่มาหาเราใช่ไหมเสพการอย่าขาดสะดุดอายุ15มีเพศสัมพันธ์พอตั้งท้องแอบไปทำแท้งในห้องน้ำตกเลือดซีดเป็นกระดาษมาหาเราแล้วธรรมชาติสร้างสิ่งมีชีวิตให้อยู่ในวัฏสงสารแห่ง food chain system เราจะมีการเกื้อกูลและกินกันเป็นวงใช่ไหมเราต้องมีสัญชาตญาณของการปกป้องตัวเองถ้าเราไม่รู้จักโกรธใครเลยเดี๋ยวเขามาทำร้ายเราเราก็ไม่ป้องกันตัวถ้าเราไม่จักกลัวเราต้องไม่รู้จักสร้างอะไรที่ป้องกันตัวไว้เดี๋ยวเราก็ไม่รอดฉะนั้นความโกรธกลัวอิจฉาบ้าอำนาจติดตัวมาตั้งแต่เด็กเพื่อให้เราตัวรอดแต่ถ้าเราถูกโปรแกรมโง่ครอบงำเป็นคนขี้โมโหขี้กลัวขี้อิจฉาบ้าอำนาจอหังการเราก็ทะเลาะกันมาหาเราในห้องฉุกเฉินน่ะสิผมวาดภาพนี้เตรียมไว้10กว่าปีมาตกผลึกตอนทำ PowerPoint มา3ปีที่แล้วดูดีๆนะครับมานั่งจ้องไปจ้องมาเฮ้ยไอ้โปรแกรมอยากกินอยากนอนอยากเสพกามนี่โปรแกรมของตัณหาดิวะไอ้แล้วโปรแกรมที่ทำให้เรากินไม่พอเหมาะนอนพอดีนี่โปรแกรมอะไรครับโปรแกรมของกิเลสอดทนเจอแล้วกลไกของการเกิดทุกข์เราปล่อยให้ตัณหาจับมือกับกิเลสเมื่อไหร่ทุกข์มันก็ท่วมโลกนะสิตกลงตัณหากับกิเลสดีไหมครับผมพึงบอกว่าให้ดูให้รอบตัณหามันไหมโหโคตรมันเลยจริงไหมตัณหามีฟากสุนทรีแต่มีฟากบัดซบไหมกิเลสมีฟากสานสันมีฟากทำลายไหมตกลงปลาจระเม็ดอร่อยไหมแต่มันมีก้างด้วยถ้าเราไม่อยากให้ก้างติดคอโยนปลาทิ้งแต่ถ้าเราจะกินปลาเราต้องรู้วิธีหยิบเนื้อปลามาแล้วเขี่ยก้างปลาออกเห็นไหมใครไม่อยากให้ก้างติดคอเลยก็ไม่ต้องกินปลาสิฉะนั้นใครไม่อยากเวียนว่ายในวัฏสงสารนี้อีกต่อไปแล้วไม่ต้องมาเสี่ยงเจอทุกข์เห็นไหมต้องถอนรากตัณหาและถอนโคนกิเลสให้เกลี้ยงทำไงครับต่อไปนี้กินก๋วยเตี๋ยวไม่ต้องใส่พริกดองนะเสิร์ฟยังไงกินอย่างนั้นแหละแล้วอย่ามานอนในห้องเลคเชอร์ล่ะตาไปปล่อยอ่ะแล้วกลับไปบ้านบอกแฟนบอกเธอฉันไม่คิดเลยว่าเข้าคอร์สนี้คุณอันนี้การจัดเนี่ยแต่ถ้าไม่ท่านตาสว่างได้ขนาดนี้ต่อไปนี้เราสองคนอยู่กันอย่างเพื่อนสนิทก็พอนะจะได้ไม่ต้องเหงื่อแตกเหงื่อแตนอีกต่อไปแล้วปกป้องอันตรายโดยไม่ทำร้ายใครเลยถอนรากตัณหาให้หมดแล้วถอนโคนกิเลสยังไงความโง่ความติดยึดต้องถอนด้วยปัญญาแห่งการเข้าถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาพอเราเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาปัญญาเกิดเมื่อกี้ถอนรากตัณหาเสร็จกิเลสถูกถอนโคนทุกไม่มีเหตุปัจจัยดับสนิทเดินไปสู่กระแสพระนิพพานริ้วริ้วริ้วใครจะเลือกทางนี้ครับผมอุตส่าห์หวานล้อมเต็มประดาก็ไม่มีใครเลือกซึ่งก็สมควรแล้วล่ะเพราะผมก็ไม่สามารถจะเลือกได้เพราะอะไรเพราะผมก็ยังเวียนว่ายอยู่ในวัฏสงสารเหมือนกับท่านผมบอกแล้วผมไม่ใช่คนดีใช่ไหมปุถุชนเต็มขั้นกิเลสหนาตัณหาเพียบผมบวชไม่ได้นะเพราะผมยังติดอยู่3อย่างในชีวิตคือ1ยังชอบกินไอติม2ชอบนวดและ3ชอบคาราโอเกะใครชอบกินไอติมบ้าง
แล้วชอบทุกรสไม่เคยกินรสไหนไม่อร่อยผมอยู่สุราษฎร์ธานีปี2525ใครมาจากจังหวัดทางภาคใต้บ้างขอดูมือหน่อยจังหวัดไรคะสงขลาใครมาจากสุราษฎร์เคยกินไอศกรีมสตอไหมคะตอเบอรี่อ่ะอันที่สองที่ชอบมากคือนวดใครชอบมั้งอันที่สามใครชอบคาราโอเกะครับผมเฮ้ยยกแค่นี้ไปร้องเพลงให้ฟังดีกว่าใครชอบคาราโอเกะตกลงจะฟังไหมเนี่ยจำไว้นะผู้บริหารต้องร้องเพลงเป็นโอเคไหมยุคนี้นะเพราะเวลามีงานสังคมเขามักจะเชิญผู้บริหารไปร้องเพลงถ้าให้ผมเรียนแนะนำด้วยความเคารพใครใหญ่จริงให้เตรียมไว้เพลงเดียวพอเพราะอะไรเพราะถ้าใหญ่จริงก็จะเชิญเราก่อนนึกออกไหมเตรียมไว้เพลงเดียวเพราะร้องแล้วจะได้ลงเลยไงถ้าเกิดเตรียมไว้หลายๆเพลงจะเกิดอาการบ้าใหม่ร้องแล้วไม่ยอมลงน่าเกลียดไหมน่าด้านด้วยนะเห็นไหมเขาเชิญให้เราร้องเพื่อเปิดงานแล้วจะได้ให้ลูกน้องร้องต่อไอ้เรานึกว่าเขาตบมือนึกว่ากูร้องเก่งเตรียมไว้3เพลงกดไว้ซะ3เพลงไม่ควรจะเกิน2เพลงอย่างมากที่สุดจริงๆแล้วคาราโอเกะขึ้นร้องเพลงเดียวลงได้เลยโอเคนะครับแต่ถ้าใหญ่ไม่จริงกรุณาเตรียมเผื่อไว้หลายๆเพลงหน่อยเพราะเดี๋ยวเกิดไอ้ใหญ่กว่ามันเอาเพลงที่ร้องได้เพลงเดียวไปร้องเราก็จะซีดเพราะฉะนั้นสมัยผมเป็นผู้อำนวยการร้องผู้อำนวยการรู้มั้ยอาชีพหลักคืออะไรใครว่าวะอาชีพหลักคือประชุมอาชีพร้องคือร้องเพลงโอ้โหเวลาร้องในงานสังคมโรงพยาบาลเวลาร้องจบไปมันวัยรุ่นจะตบมือแบบแปะแปะแปะอะไรวะร้องพอฟังได้ผมมือแปะแปะที่ไหนได้เพลงที่ผมร้องยุค1960 Elvis Presley Cliff Richard พอเพลงไทยก็คุณสุเทพคุณจรินทร์เงี้ยจะรู้จักได้ไงเด็กวันหนึ่งนั่งในรถคนขับรถเปิดเพลงโอ้โหเพลงอะไรเพราะเตะหูเขาบอกใจสั่งมาไม่เคยได้ยินเลยไม่เคยรู้จักเสกโลโซฟังแล้วใช่แล้วเอาละงานสังคมโรงพยาบาลคราวหน้าพอใจสั่งมาก่อนถึงบ้านสองกระจกหน้าอย่างกูหรือจะร้องใจสั่งมาแล้วเด็กมันโหทำไงแล้วทำไงผมจะร้องเพลงวัยรุ่นให้ประทับใจวัยโจได้เกิดกุศโลบายทำไมไม่แปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็จบมาสำชันไปเมืองนอกมา5ปีถ้าเราร้องเพลงวัยรุ่นเป็นภาษาอังกฤษแทนที่เขาจะผมเพศเราเขาอาจจะทึ่งว่าทำไมรู้จักเพลงวัยรุ่นแถมสามารถแปลเป็นภาษาอังกฤษได้ด้วยอ้าวลองแปลดูสิเผื่อจะแปลได้ประโยคแรกว่าไงหากว่าเธอผ่านมาได้ยินเพลงนี้หากว่าเธอผ่านมาได้ยินเพลงนี้ก็ต้องแปลว่า if you're passing by and hear this songif you're passing by and hear this song ลงตัวไว้เฮ้ยประโยคที่สองคาดว่าเธอก็คงรู้ดีว่าเป็นฉันคาดว่าเธอก็คงรู้ดีว่าเป็นฉันก็ต้องแปลว่า I am sure that you must know it's me I am sure that you must know it's me ลงตัวอีกว่ากลับไปนั่งแปลงทั้งเพลงจากเพลงไทยใจสั่งมาเป็นเพลงฝรั่งชื่อ The Call from My Heart แล้ววันหนึ่งได้ร้องเพลงนี้ต่อหน้าธารากำนันที่ผับแห่งหนึ่งบนถนนทองหล่อ The Lock Cabin ตอนนี้เปลี่ยนชื่อใหม่ผับใหญ่นะประมาณ20กว่าโต๊ะวันนั้นอายุเฉลี่ยประมาณโต๊ะละ30กว่ามีโต๊ะผมโต๊ะเดียววันนั้นอายุเฉลี่ยเกิน50พอนักดนตรีเขารู้ว่าเราแปลงใจสั่งมาเป็นภาษาอังกฤษเลยมาขยันขยอให้ผมขึ้นไปร้องไอ้ผมประเภทไม่ต้องขยันขยอพูดคำเดียวกูขึ้นเลยพอขึ้นไปถึงก็รออินโทรดักชั่นแต่ได้แต่ง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 ผมกวาดสายตาไปดูเกือบ20โต๊ะหันขวับมามองด้วยความสมเพชไว้เท่าทำไมจะร้องเพลงนี้แต่พอขึ้นประโยคแรกเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นเองกรี๊ดสนั่นผับและได้ออกมาจากสองสาวสองโต๊ะไม่เคยรู้จักกันมาก่อนด้วยตกลงจะฟังไหมถ้าจะฟังเดี๋ยวจะเตรียมแบ็กอัพมิวสิกไว้ให้เลือกระหว่างใจสั่งมาหรือฝนตกที่หน้าต่างสองเพลงไม่ได้เพราะมีเพลงพี่เบิร์ดอีกเหรอเล่าสู่กันฟังเอาเปล่าแปลเป็น please let me know เพราะดูไวแล้วน่าจะเอาเพลงพี่เบิร์ดนั่นเนี่ยตกลงเล่าสู่กันฟังดีไหมเอาล่ะเห็นไหมผมยังติดอยู่3อย่างคือคาราโอเกะนวดและไอศกรีมเพราะงั้นผมยังหลุดไม่ได้อะใครจะเลือกทางนี้สุดประเสริฐแต่โคตรยากแต่ถ้าจะเลือกจริงๆผมจะให้กลอนบทหนึ่งไปเพราะมากไม่ทราบว่าใครรจนาแต่มีพูดบอกว่าอาจจะเป็นท่านด็อกเตอร์มหาทองรัตน์แต่ผมต้องสืบอีกทีนะท่านรจนากลอนบทนี้ไว้สุดยอดสำหรับใครต้องการหลุดเข้าพระนิพพานนะนี่ครับคนเดียวที่กูกลัวก็คือตัวของกูเอง
คนเดียวที่กูเกรงตัวกูเองไม่ใช่ใครวันใดที่กูรู้ว่าตัวกูคือผู้ใดวันนั้นกูจะไปเพื่อให้ไกลจากตัวกูโอเคไหมสุดยอดแต่ยอดยากถ้าถือไม่ได้ก็ขอร้องอย่าใช้ความมืดบอดแปลงเป็นกลอนบทที่2เพราะขณะนี้มีคนประมาณ 5% ในโลกใช้ความมืดบอดแปลงเป็นกลอนบทนี้แปลงยังไงคนเดียวที่กูกลัวก็คือตัวแฟนกูเองคนเดียวที่กูเกรงแฟนกูเองไม่ใช่ใครวันใดที่กูรู้ว่าแฟนกูมีแฟนใหม่วันนั้นขออภัยมันไม่ตายไม่ใช่กูวันนั้นทุกวันนี้ยังมีคนถือกลอนบทนี้อยู่น่าเสียดายถ้าเราไม่ถือกลอนบทที่1แล้วมาถือกลอนบทที่2แต่ถ้าไม่ถือทั้ง2บทไม่เป็นไรผมให้บทที่3ไปเอาไหมบทที่3ก็คือคนเดียวที่กูกลัวก็คือตัวของกูเองคนเดียวที่กูเกรงตัวกูเองไม่ใช่ใครวันใดที่กูรู้ว่าตัวกูคือผู้ใดวันนั้นกูจะใช้ชีวิตอยู่อย่างรู้ทันโอเคไหมครับเอาละตกลงท่านครับใครต้องการอยู่ในโลกียวิถีอย่างรู้ทันมั่งโอเคครับถ้ายังเบื่อๆอยากๆเหมือนผมต้องอยู่กับมันอย่างรู้เท่าทันนั่นก็คือผมยังกินด้วยความอร่อยนอนด้วยความสดชื่นดูหนังฟังเพลงโอเคและปกป้องอันตรายแต่ผมรู้ว่าผมจะทุกข์ต่อเมื่อผมปล่อยให้ตัณหาจับมือกับกิเลสใช่ไหมผมจึงขวางมันไว้ด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นผมจะตอบสนองตัณหาโดยไม่ยอมให้กิเลสมาครอบงำทำได้โดยขวางไว้ด้วยปัญญาแต่ผมจะมีปัญญาได้ไหมครับถ้าผมขาดสติเห็นไหมนั้นถ้าใครอยากจะอยู่ในโลกนี้อย่างรู้เท่าต้องเริ่มจากการเจริญสติการฝึกเจริญสติฝึกตอนไหนดีที่สุดครับผมคำตอบคือตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อถูกกระทบด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจสติมาปัญญาเกิดเห็นไหมแต่ผมจะขาดสติตอนไหนให้ระวังเหนื่อยง่วงหิวเพลียรีบโกรธเบื่อเมาและตอนที่มีอารมณ์ทางเพศตอนที่เรากำมีความกำหนัดให้ระวังเลยนะตกลงถ้าเราเข้าใจตรงนี้แล้วการอยู่อย่างรู้ทันก็คือเจริญสติสติมาปัญญาเกิดพอมีสติปัญญาขวางอยู่การตอบสนองตัณหาไม่สามารถถูกกิเลสครอบงำได้ทุกก็เบาบางลงถึงไม่ขาวสะอาดเหมือนเมื่อกี้แต่ก็เบาบางลงไหมตกลงทุกวันนี้ผมอยู่กับตัณหาและผมก็ยังทำทุกอย่างด้วยความติดยึดถามจริงๆคิดว่าฟังวันนี้ได้ประโยชน์ไหมครับได้ไหมครับผมจะได้กี่วันเห็นไหมฉะนั้นรางวัลที่เตรียมมาให้ก็คือสิ่งที่จะช่วยให้การฟังวันนี้ยั่งยืนยาวต่อไปหน่อยผมจึงเตรียม MP3 บันทึกการบรรยายมาให้อันนี้เต็มรูปแบบ6ชั่วโมงเรื่องงานได้ผลคนเป็นสุขคุยให้พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทยฟังแต่ถ้าใครกลัวจะฟังยาวๆแล้วเบื่อให้เริ่มฟังชุดที่2ก่อนการสร้างความสุขให้ชีวิตอันนี้คุยให้พนักงานบริษัทสหวิทยาฟังใครรับแผ่นนี้ไปให้ฟังชุด2ก่อนแล้วถ้าฟังแล้วอยากได้รายละเอียดให้ย้อนไปฟังชุดหนึ่งเห็นไหมจะได้มีความยั่งยืนเวลาหมอฉีดวัคซีนป้องกันโรคฉีดเข็มเดียวมันอยู่ไม่นานใช่ไหมวันนี้สมมติเราได้เข็มแรกไปการฟังซ้ำเหมือนได้เข็มที่สองไหมแล้วจะทำให้มันเกิดบูสเตอร์ขึ้นมาทำให้ปัญญามันอยู่ยั่งยืนได้ในนี้มี3ชุดชุดที่3เป็นชุดที่เกี่ยวกับเพลงสากลซึ่งผมเอาเพลงสากล7เพลงที่พูดถึงธรรมชาติของความรักในลักษณะต่างๆมาวิเคราะห์ให้เราเห็นว่ารักที่แท้คืออะไรเรื่องตามล่าหาความรักจากลำนำเพลงสากลนั้นใครเป็นแฟนเพลงยุค 60แผ่นนี้น่าฟังตกลงใครได้สิทธิ์ได้รับบ้างขอดูหมดนะครับตอบผิดตอบถูกเอาไปหมดมีใครจะสละสิทธิ์ไหมครับ